เรื่องแรกที่เป็นประเด็นสำคัญผมขอเป็นผู้รับผิดชอบแต่เป็นผู้เดียวเรื่องประเด็นรัฐธรรมนูญแต่นะผมเป็นห่วงกังวลอย่างเดียวว่าทำยังไงจะทำงานได้ก็ขอให้ทุกคนได้ทำงานต่อไปนะครับเพราะยังไงก็ตามก็ต้องไปศึกษาในรัฐธรรมนูญดูว่ามีเขียนไว้ว่าอย่างไรนะเพราะนั้นรัฐบาลยังไงก็ตามก็ยังคงมีรัฐบาลอยู่นะไม่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องขอโทษบรรดารัฐมนตรีด้วยนะครับเพราะผมถือว่าผมได้ทำของผมเต็มที่แล้วนะครับ